การฝึกโยคะนอกจากจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นและแข็งแรงให้กับร่างกายแล้วนะคะยังช่วยแก้ปัญหาอาการยอดฮิตของคนเมืองอย่างอาการท้องผูกได้อีกด้วยค่ะการฝึกโยคะนะคะนอกจากจะทำให้จิตใจสงบนะคะผ่อนคลายทั้งร่างกายอวัยวะในช่องท้องของเราก็ผ่อนคลายด้วยค่ะอาสนะที่มีการพับตัวหรือมีการบิดตัวนะคะจะเป็นการเพิ่มแรงดันเข้าไปในช่องท้องเป็นการกดนวดอวัยวะในช่องท้องนะคะให้ได้รับการกระตุ้นทำให้อวัยวะในการย่อยนะคะทำงานได้ดีขึ้นเพิ่มการไหลเวียนโลหิตนะคะแล้วเพิ่มออกซิเจนไปที่อวัยวะในช่องท้องค่ะทำให้การเคลื่อนไหวของลำไส้ดีขึ้นนะคะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกค่ะวันนี้ครูนามีท่าโยคะง่ายๆนะคะที่จะมาช่วยบรรเทาอาการท้องผูกค่ะเป็นกลุ่มอาสนะในท่านอนนะคะเราจะฝึกบนเสื่อโยคะก็ได้หรือจะฝึกบนเตียงนอนก็ได้ค่ะเหยียดขาไปด้านหน้านะคะค่อยๆนอนหงายลงไปเลยแขนวางข้างลำตัวไว้นะคะเราจะยืดแล้วก็ฝึกข้างขวาก่อนนะคะขยับขาซ้ายไปทางซ้ายนะคะแล้วขยับขาขวาตามไปค่ะเอาเท้าชิดกันไว้นะคะเหยียดแขนขึ้นด้านบนแล้วตอนนี้เรากำลังยืดเหยียดลำตัวทางด้านขวานะคะหายใจเข้าออกลึกยาวนะคะ10ถึง30ลมหายใจค่ะในขณะที่เรายืดเหยียดภายนอกแบบนี้นะคะภายในร่างกายของเรานะคะลำไส้ใหญ่ส่วนที่ทอดขึ้นที่อยู่ด้านขวานะคะของช่องท้องของเรานะคะกำลังได้รับการยืดเหยียดค่ะหายใจเข้าออกสบายๆนะคะครบแล้วนะคะเราอย่าลืมทำข้างซ้ายด้วยนะคะเรายืดข้างซ้ายแต่เราจะขยับขาไปทางขวานะขยับขวาไปทางขวาก่อนขยับขาซ้ายตามไปถ้าเราอยากยืดมากขึ้นนะคะเราก็ขยับหัวไหล่มาทางขวานะคะให้ลำตัวเราโค้งเป็นรูปตัว C เลยค่ะเราจะรู้สึกยืดที่ลำตัวด้านซ้ายในขณะเดียวกันนะคะลำไส้ใหญ่ส่วนที่ทอดลงนะคะที่อยู่ทางซ้ายของลำตัวเราก็ได้รับการยืดเหยียดค่ะท่าที่สำหรับฝึกช่วยในเรื่องของท้องผูกนะคะเราจะค้างท่าไว้นานกว่าปกติค่ะค้างไว้ได้ 3-5 นาทีเลยนะคะค่ะถ้าครบแล้วนะคะกลับมาตรงกลางค่ะต่อไปนะคะให้เรางอเข่าเข้ามากอดค่ะงอเข่าขวาเข้ามาก่อนนะคะเอามือประสานไว้ที่หน้าแข้งนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องข้อต่อเข่าก็ให้เราประสานไว้ที่ใต้ข้อต่อเข่าแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครทำได้ก็ประสานไว้ที่หน้าแข้งเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข่าเข้ามาใกล้อกนะคะการที่เราดึงเข่าเข้ามาหาอกแบบนี้นะคะเป็นการเพิ่มแรงดันเข้าไปในช่องท้องของเราแรงดันนี้นะคะก็จะเข้าไปกดนวดอวัยวะในช่องท้องนะคะโดยเฉพาะลำไส้ใหญ่นะคะส่วนที่ทอดขึ้นหรือ ascending colon นั่นเองค่ะช่วยให้เขาเคลื่อนไหวนะคะขยับได้ดีขึ้นนะคะบรรเทาอาการท้องผูกค่ะค้างไว้ 3-5 นาทีเหมือนกันนะคะหรือ 10-30 รอบลมหายใจค่ะเดี๋ยวเราต่อไปที่ท่าทวิสต์เลยนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกนะเอามือซ้ายค่อยๆกดเข่าข้ามลำตัวมาทางซ้ายนะคะกางแขนขวาออกไปค่ะคว่ำฝ่ามือลงพยายามให้สะบักสองข้างติดพื้นไว้นะคะแล้วค่อยๆกดเข่าลงมาใกล้ๆพื้นค่ะท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยคลายกล้ามเนื้อรอบๆกระดูกสันหลังแล้วนะคะก็ยังบิดนวดอวัยวะในช่องท้องนะคะเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตค่ะกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้ดีขึ้นค่ะค่อยๆกลับมาตรงกลางนะคะเหยียดขาขวาออกไปค่ะงอเข่าซ้ายเข้ามาประสานกันที่หน้าแข้งเลยหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าเข้ามาชิดอกเยอะๆเลยนะคะ
ให้มีแรงกดนวดลงไปที่ลำไส้ใหญ่ค่ะส่วนที่ทอดลงค่ะ descending colon ค่ะผ่อนคลายลำตัวช่วงบนนะคะผ่อนคลายหัวไหล่นะคะกล้ามเนื้อลำคอใบหน้าค่ะไม่ยกไหล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะผ่อนคลายค่ะค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราไปต่อในท่าบิดนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอามือขวานะกดเข่าขาข้ามลำตัวมาทางขวาแขนซ้ายวางราบลงไปนะคะหันหน้าไปทางซ้ายสะบักสองข้างติดพื้นไว้นะคะค่อยๆกดเข่าลงมาหาพื้นค่ะค่ะค่อยๆกลับมาตรงกลางนะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเหยียดขาออกไปผ่อนคลายค่ะเราใช้เวลาสั้นๆ10นาทีนะคะฝึกโยคะท่าง่ายๆนะคะหลังตื่นนอนหรือจะฝึกก่อนนอนก็ได้นะคะการฝึกโยคะเป็นประจำค่ะก็จะช่วยให้การทำงานของลำไส้นะคะการเคลื่อนไหวของเขาทำงานได้ดีขึ้นนะคะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ค่ะแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องดื่มน้ำมากๆนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีกากใยมากๆนะคะแค่นี้อาการท้องผูกก็จะไม่มากวนใจเพื่อนๆค่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะแล้วถ้าอยากจะให้ครูนาสอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ